รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับภาพที่ผมแล้วก็คุณปามองนี้นะฮะใครจะเชื่อว่าในอดีตนั้นบริเวณนี้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่านะฮะเป็นไร่มันที่มีแต่ความแห้งแล้งสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะในอดีตนะฮะในอดีตย้อนไปเมื่อแบบหลายสิบปีเลยอ่ะใช่ฮะประมาณสักก่อนปีพ.ศ.2520อ่ะนะครับแล้วมาดูปัจจุบันนี้ตรงนี้ก็ไม่มีนะไม่มีน้ำไม่มีแห้งยาวไปเลยปัจจุบันนี้ด้วยฮะท่านผู้ชมฮะเป็นอย่างนี้ได้นะมีศาลามีวัดวาอารามมียอดเจดีย์นะครับเหมือนกับเทพลงมาสรรสร้างให้นะฮะซึ่งเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นะเราคนไทยเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นเพราะบุญญาธิการของพระธรรมราชาและพระสังฆราชาซึ่งเกื้อกูลกันนะเป็นบุญหนุนนำให้ดินแดนแห่งนี้เนี่ยเป็นเช่นนี้ได้นะครับมีทั้งวัดแล้วก็มีทั้งโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในอดีตที่ตรงนี้นะฮะเริ่มต้นจากมีครอบครัวของคุณนิธิวดีอันตรการมาบริจาคที่ให้เพราะต้องการจะให้บริเวณเนี้ยมีวัดเพราะท่านเป็นพุทธศาสนิกชนที่เริ่มใสในพุทธศาสนานะฮะและบริเวณภาคตะวันออกเนี่ยนับวันนับปีตอนนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะอุตสาหกรรมก็เจริญเติบโตก้าวหน้าแต่ว่าวัดเนี่ยไม่ค่อยมีและบวกกับเป็นที่แห้งแล้งด้วยนะครอบครัวของคุณนิธิวดีเนี่ยก็พยายามจะหาพระนักพัฒนาเอาที่ตรงนี้ไปสร้างวัดแต่เห็นบอกว่าไปติดต่อพระรูปไหนไปกราบพระรูปไหนเนี่ยก็ไม่มีใครร่วมด้วยเลยเพราะที่มันมองไม่ออกไงเพราะที่โอ้โหร้อยไร่กับอีกหนึ่งงานนะในเมื่อก่อนนี้นะฮะจนกระทั่งมาเจอกับทางด้านของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านรับอุปถัมภ์นะฮะในปีพ.ศ.2519ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านมาท่านก็วางว่าให้เป็นวัดสายปฏิบัติใช่เป็นวัดป่าสายปฏิบัติแล้วก็สร้างมาได้สัก2ปีในหลวงรัชกาลที่9ท่านทราบใช่ทรงทราบก็เลยส่งคนมาดูพื้นที่แล้วก็พระราชทานแนวพระราชดำริให้เนี่ยค่ะแหล่งน้ำตรงนี้จากแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเพื่อคือพระองค์ท่านรู้ว่าพระญาณสังวรเนี่ยชอบทุดงไปนู่นไปนี่เรื่อยไม่อยากให้ไปอยากให้อยู่วัดก็เลยดูเรื่องสาธารณูปโภคทุกอย่างให้ครบเลยก็ทำโครงการพระราชดำรินะฮะอีก 2,500 ไร่นะฮะเพื่อที่จะให้เวลาท่านจะไปวิปัสสนาที่ไหนก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมฮะนี่เพราะว่าด้วยปณิธานของสมเด็จพระญาณสังวรอยากจะสร้างวัดนี้เนี่ยถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และความก็ทราบถึงในหลวงในอีก2ปีต่อมาจนเป็นปัจจุบันนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดท่านผู้ชมฮะว่าวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารนั้นมีอะไรบ้างในปัจจุบันนะฮะตามมาเลยนะครับสนับสนุนโดย The New Isuzu MiX เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ทุกคำของแม่มีประโยชน์ปลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะไลน์กนกในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพุทธสถานที่เป็นที่สุดของเมืองไทยเบื้องหลังความเป็นมาของวัดที่ไม่มีใครเคยรู้ชมบุษบกหินอ่อนแห่งแรกของเมืองไทยที่จะอัญเชิญพระอัฐิของพระญาณสังวรมาประดิษฐานเป็น1ใน3แห่งของเมืองไทยเปิดตัวอริยาคารพิพิธภัณฑ์พระสงฆ์เกจิอาจารย์เป็นครั้งแรกในรายการและชมสถานที่สำคัญอีกมากมายว่าทำไมคนทั่วไปถึงได้ขนานนามยกวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่9
ถ้าพร้อมแล้วเรากลับไปที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์กันครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่นะฮะท่านจะเห็นศาลาเป็นหลังๆบริเวณนี้เรียกว่าเป็นศาลานาคเล่นน้ำนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็มีพระราชปรารภอยากจะให้มีที่พักผ่อนก็สร้างเป็นศาลาศาลาแต่เพื่อให้เข้าคอนเซปต์นาคเล่นน้ำเนี่ยนะฮะของไทยก็นาคใช่ไหมฮะของจีนก็จะมีศาลามันจะเป็นเก่งจีนก็เป็นมังกรถ้าเป็นแบบฝรั่งหน่อยตะวันตกหน่อยก็เป็นดราก้อนเป็นมังกรแบบบ้านเขาอ่ะใช่นี่เข้าเขตวัดญาณสังวรารามนะฮะค่ะคือวัดนี้ปัจจุบันนี้นะฮะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ360กว่าไร่นะครับโอ้เริ่มต้นจากแค่100ไร่ใช่จากแค่100ไร่และนี่นะฮะนี่รถที่จอดรถทัวร์ค่ะก็จะมีรถรางให้บริการนะฮะค่ะนี่นะครับก็เสียค่าเข้าชมเล็กน้อยนะค่าใช้บริการรถรางเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมสถานที่สำคัญของที่นี่ซึ่งก็เป็นส่วนสถานที่ที่ทำให้วัดเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับภาคพื้นทวีปเลยอ่ะเพราะมีทั้งพระบรมธาตุเจดีย์ใช่ไหมฮะมีทั้งอุโบสถนะฮะเห็นไหมฮะมีอะไรฮะเลสคิวรถกู้ภัยรถกู้ภัยคือไม่ใช่ฮะคือในบริเวณเนี่ยนอกจากวัดแล้วเนี่ยมีโครงการพระราชดำริที่นี่ก็จะมีโรงพยาบาลนะมีศูนย์พัฒนาอาชีพมีโรงเรียนเนี่ยโรงพยาบาลท่านผู้ชมฮะค่ะเข้าขายบวรมั้ยคะเข้าขายบวรนะมีชุมชนเมื่อสักครู่นี้รถกู้ภัยก็นำนะฮะคนป่วยมาใช่มั้ยฮะใช่แล้วแหละครับณบริเวณชุมชนแห่งนี้ก็นับว่าเป็นชุมชนบวรตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยจากจุดเริ่มต้นของการมีวัดตามด้วยโครงการพระราชดำริสร้างโรงพยาบาลสร้างอ่างเก็บน้ำมีการพัฒนาที่ดินวรรณอุทยานรักษาป่าไม้สัตว์ป่ารวมถึงสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือโรงเรียนผู้รู้รับเฉพาะนักเรียนด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนทำให้ราษฎรโดยรอบมีชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเอาละครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับจ้าแล้วท่านผู้ชมครับนี่เราก็มาที่แรกนะครับของวัดปกติเข้าวัดเนี่ยที่แรกที่เราควรจะมาก็คือพระอุโบสถพระอุโบสถนะฮะซึ่งก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางสำคัญของวัดทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะวัดแห่งนี้พระอุโบสถนะครับเหมือนวัดพระราม9เลยอ่ะปาล์มคล้ายๆกันคือเล็กๆใช่ไหมเรียบๆง่ายๆไม่ต้องมีอะไรเยอะดูสิฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับวัดญาณสังวรารามนั้นเป็นอย่างที่เรียนให้ทราบนะเป็นวัดที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะฮะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19นะครับได้รับที่ดินมาจากชาวบ้านแล้วก็สร้างเป็นวัดเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่9ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็ให้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้มีพระบารมียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ในหลวงเมื่อทรงรับทราบพระปณิธานของสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ทรงอุปถัมภ์รับวัดนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี2531นะครับถามว่าทำไมในหลวงกับสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19เนี่ยจึงมีความเกื้อกูลกันมีความผูกพันกันลึกซึ้งก็เพราะต้องย้อนไปในสมัย2499นะฮะปีพ.ศ. 2499ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระผนวดนะครับสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ก็ได้มอบหมายให้สมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวรเป็นพระพี่เลี้ยงนะฮะในเวลา15วันที่ในหลวงทรงผนวดนะครับสมเด็จพระญาณสังวรก็ได้ทรงถวายความรู้ให้นะครับเน้นความรู้หลักธรรมนะแล้วก็ได้สนทนาธรรมเพียงแค่15วันนับจากนั้นนะฮะทั้งสองพระองค์เนี่ยก็มีความผูกพันกันเลื่อมใสศรัทธากันในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยศรัทธาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นที่สุดเลย
ถึงแม้ว่าจะลาสิกขาไปแล้วเนี่ยยังมากราบไหว้ยังมาสนทนาธรรมหรือแม้แต่เสด็จประพาสไปต่างจังหวัดยังนิมนต์ท่านมาสนทนาธรรมมาสวดมนต์อะไรกันอยู่ด้วยเลยนี่นะฮะจนกระทั่งทางด้านของเมื่อปี2519นะครับสมเด็จพระญาณสังวรก็ได้สร้างวัดนี้เริ่มสร้างวัดนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จมานะฮะทรงวางศิลาฤกษ์นะครับพระอุโบสถหลังนี้ปีพ.ศ. 2523นะครับภายหลังอีก2ปีในปี2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในสมัยนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีก็เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีตัดลูกนิมิต30เมษายน2525อย่างยิ่งใหญ่ที่อุโบสถหลังนี้เขาห้ามเดินใช่เราต้องคลานเขาไปนี่ในพระอุโบสถขออนุญาตคลานคลานแบบนี้เลยได้เอาตามถนัดได้เลยนี่นะฮะพระอุโบสถหลังนี้ก็อย่างที่บอกฮะสร้างถวายเป็นพระราชกุศลให้พระเจ้าตากส่วนพระประธานก็คือสมเด็จพระพุทธญาณนเรศนะสร้างถวายพระนเรศวรสมถวายพระนเรศวรมหาราชค่ะนะพร้อมมีพระอัครสาวก2องค์นะอยู่ด้านข้างนะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระสารีบุตรนะครับค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดเข้ามาก็จะเห็นปามด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายของพระประธานนะฮะก็จะเป็นพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวรนะคะรูปของท่านพระอัฐิก็คือนี่ครับประดิษฐานอยู่ตรงนั้นนะฮะสีขาวที่อยู่ด้านในซึ่งจริงๆเนี่ยพระอัฐิก็คงจะไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่เป็นการถาวรค่ะแต่นี่รอวันที่6เมษาก็จะย้ายไปอยู่ในมณฑปที่มีการก่อสร้างจริงๆนะวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยเสร็จแล้วแต่รอพิธีอย่างเป็นทางการที่จะเคลื่อนย้ายจากที่นี่แล้วไปประดิษฐานอีกจุดหนึ่งของวัดนี่นะฮะตอนนี้ก็สร้างมณฑปหินอ่อนหลังแรกของโลกนะฮะอยู่ในพระบรมธาตุเจดีย์พระมหาจักรีพิพัฒน์ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมค่ะนะฮะนี่ฮะนี่เราเข้าไปกราบกันก่อนไหมฮะใช่ฉะนั้นช่วงนี้มาที่นี่จึงเดินไม่ได้ต้องคลานเข้ามานะฮะเพราะไม่งั้นเดินก็จะสูงกว่าพระอัฐิค่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมมณฑปหินอ่อนนะฮะหลังแรกของโลกเลยนะครับเชิญนะครับทานเข่าค่ะเผอยืนช่วงหน้าจากอุโบสถแห่งนี้จะพาไปชมพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์และบุษบกหินอ่อนแห่งแรกของเมืองไทยห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะเท่าที่เรารู้จักเนี่ยบุษบกเนี่ยก็จะทำด้วยไม้ใช่ไหมใช่ครับเหรียญที่ระลึกนะครับในพิธีประดิษฐานพระอัฐิด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปของสมเด็จญาณนะครับสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาพรีเมียมเอาท์เล็ตแฟคทอรี่เอาท์เล็ตของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมเอาละครับท่านผู้ชมครับจากพระอุโบสถที่นี่นะฮะเราจะตรงมาที่ส่วนสำคัญสถานที่สำคัญที่1ของวัดยานเลยนะครับก็คือพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ค่ะนี่ครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นสถานที่ที่สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สำหรับแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะครับนี่ข้างในนั้นจะแบ่งเป็นชั้นๆทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับเป็นชั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ครับชั้นล่างปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานนะครับบุษบกที่จะอัญเชิญพระอัฐิของเจ้าพระคุณสมเด็จมาประดิษฐานไว้นะฮะเราจะไปพูดคุยในรายละเอียดกับอาจารย์2ท่านที่อยู่ด้านในนะฮะเชิญเลยครับสำหรับพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์โดยสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างอีกทั้งยังได้รับพระราชทานนามว่าพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์จากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีความหมายว่าพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุเพื่อวัฒนาถาวรของพระราชวงศ์จักรีเรามาคุยกับอาจารย์ด้านในนะฮะในพระบรมธาตุเจดีย์นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะผมรู้เลยต้องเป็นอาจารย์แน่นอนทำไมคะบุคลิกให้เรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านไหนอาจารย์สลาครับสลายุทธครับสลายุทธทรัพย์สุขครับนั่นเป็นผู้ที่วางแผนแล้วก็ควบคุมการสร้างนะฮะอีกท่านนึงก็อาจารย์จักรพรครับจักรพรสุวรรณนครนะฮะผู้ที่ออกแบบครับอาจารย์ตัวองค์บุษบกครับปัจจุบันนี้ก็เป็นท่านผู้ช่วยคณะบดีคณะบดีครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งของเจดีย์ครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ประดิษฐานบุษบกที่เราจะคุยใช่ท่านจะไปดูกันอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์อยู่ด้านหลังครับคุณกนกอ๋อนี่ปัจจุบันนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเปิดครับก็ยังเปิดปกติครับคือจริงๆเราเปิดตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำแล้วฮะติดตั้งคือเราอยากให้คนมาดูนะครับคือเราอยากให้เห็นขั้นตอนการติดตั้งบุษบกองค์เนี้ยอยากให้เป็นวิชาการนะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานคนที่เข้ามาดูก็จะได้เป็นความรู้ด้วยว่าการทำบุษบกตัวเนี้ยมันก่อสร้างยังไงเพราะปกติเราเห็นเนี้ยเราเห็นตอนเสร็จแล้วเราก็จะเห็นรูปร่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าโครงสร้างข้างในเป็นยังไงเราก็เปิดตลอดเลยให้คนเข้าชมได้มาตลอดติดตั้งตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านไปใช่ครับใช่ครับนี่ฮะอันนี้คือบุษบกองค์จริงเลยใช่ไหมองค์จริงครับอันนี้เกือบสมบูรณ์ 90% แล้วครับ 99% แล้วเรียกได้ว่า 99% 1% ที่เหลือคืออะไรคะก็จะมีดวงโคมประทีปนะฮะที่ตรงที่เห็นไหมฮะคือโคมไฟของช้างเหลือเดี๋ยวโคมประทีปที่จะต้องมาใส่นะครับเหลือพรมนะครับที่จะต้องทำการติดตั้งพรมอีกนิดหน่อยอาจารย์นะบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยแบ่งเป็น3ชั้นเนี่ยแต่ละชั้นมีอะไรครับอาจารย์ชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดเนี่ยตอนนี้จะมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะมีเจดีย์องค์สีทองนะครับแล้วก็เป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็ที่ชั้น2เนี่ยก็จะมีพระพุทธบาทจำลองนะครับแล้วก็ชั้นเนี้ยตอนนี้ก็จะเป็นที่ตั้งบุษบกนะครับเพื่อบรรจุพระโกศที่บรรจุอัฐิของสมเด็จยานพระสังฆราชองค์ที่แล้วนะครับนี่คือที่ตั้งถาวรของบุษบกถาวรครับถาวรเลยครับหลังวันที่6เมษายนพอเปิดแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยจะอยู่ตรงนี้ให้ประชาชนได้มาสักการะตรงนี้ตลอดครับอาจารย์ถ้าบุษบกเนี่ยคืออะไรฮะจริงๆศัพท์บุษบกนะครับจริงๆในความหมายเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยเราอาจจะหมายถึงได้2 อย่างนะครับอันนึงก็คือเรื่องของหลังคาทรงยอดแหลมนะครับที่เป็นลักษณะทรงจอมแหแบบเนี้ยจอมแหก็คือลักษณะของโค้งจากแหลมลงมานะครับอันเนี้ยยอดบุษบกบางทีเราก็เรียกอย่างเงี้ยยอดบุษบกนะครับกับอีกความหมายนึงนะครับก็เป็นลักษณะของบัลลังก์องค์เล็กๆนะครับบัลลังก์องค์เล็กๆที่มีประโยชน์ใช้สอยเนี่ย2 อย่างนะครับอย่างนึงก็คือในเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับทำพิธีกรรมหรือออกว่าราชการหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคล้ายๆบัลลังก์องค์เล็กให้ท่านออกทําพระราชพิธีนะครับกับอีกอันนึงก็คือใช้ประดิษฐานรูปเคารพนะครับต่างๆทางศาสนาเท่าที่เรารู้จักเนี่ยบุษบกเนี่ยก็จะทำด้วยไม้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแกะสลักลงรักปิดทองคืออันดับแรกนะครับแนวความคิดในการออกแบบนะครับก็ได้มองพระจริยวัตรของสมเด็จองค์สมเด็จท่านนะครับท่านเป็นคนที่เป็นพระที่มีความสงบนะครับผมสมถะนะครับแต่ก็ทรงไว้ซึ่งความสง่างามนะครับอันนี้คือแนวความคิดในการออกแบบเพราะฉะนั้นโจทย์มันมาละก็เลยมองวัสดุตัวอื่นที่มีคุณค่านะครับมีความเรียบง่ายนะครับแต่ดูทรงคุณค่าแล้วก็มีความทรงพลังมั่นคงก็เลยเลือกใช้หินอ่อนเป็นวัสดุหลักในการออกแบบครับวัสดุหลักใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าผิดขนบธรรมเนียมอะไรไม่ครับไม่ถือครับผมเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยที่
คนโบราณไม่นิยมเอาพวกหินอ่อนหรืออะไรมาทำเพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีนะครับในการที่จะสร้างงานแบบนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าหินอ่อนมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับมันต้องมีโครงสร้างเพราะฉะนั้นอันนี้นับว่าเป็นบุตรสบกที่ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับลวดลายประเพณีแบบเก่านะครับผมหินอ่อนเนี่ยตั้งแต่ฐานเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยถึงยอดเลยยอดสีทองยอดสีทองนี่เป็นโลหะหล่อนะครับครับผมลวดลายประดับตกแต่งนี่เป็นโลหะหล่อแต่ว่าตัวองค์ที่ประดับตกแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นหินอ่อนแต่ว่าโครงสร้างข้างในจริงๆเป็นสแตนเลสครับรูปแบบที่เลือกใช้เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่บุษบกที่ประยุกต์มาจากพระโกศที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงนะครับในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับแล้วก็ลวดลายที่ใช้นะครับก็แม่ลายเนี่ยเป็นลายใบเทศนะครับซึ่งเป็นแม่ลายที่มีในพัดยศที่ได้รับพระราชทานอีกเช่นกันนะครับตรงส่วนสีทองที่ประดับอยู่ใช่ครับทั้งหมดทั้งองค์เนี่ยนะครับเป็นลวดลายใบเทศแม่ลายใบเทศนะครับผมแล้วก็ซ้ายขวาจะเห็นช้างนะครับคุณกนกจะเห็นช้างใช่ช้างเนี่ยมาจากนามสกุลของเดิมของท่านคือโคชวัตรโคชวัตรเจริญโคชวัตรครับแล้วก็มีเป็นลูกช้างชูดอกบัวซึ่งหมายถึงปัญญานะครับความรู้ความเบิกบานนะดอกบัวแต่ข้างบนเนี่ยฮะจะเป็นปฏีปก็หมายถึงดอกบัวแห่งปัญญาแห่งความรู้ปฏีปก็คือปัญญาความสว่างใช่ครับผมก็คืออันนี้เป็นเครื่องบูชาของท่านครับผมนี่ฮะก็นามเดิมของสมเด็จพระสังฆราชก็คือโคชวัตรโคชวัตรแล้วก็จะเกิดเราอัญเชิญพระอัฐิท่านมาก็อยู่ตรงกลางประดิษฐานตรงกลางพอดีครับผมพระอัฐิของเจ้าคุณสมเด็จเนี่ยก็คือแบ่งเป็น3องค์3องค์ครับใช่ครับจริงๆมีพระบรมราชานุญาตนะครับให้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับองค์1เนี่ยก็คือไปไว้ที่กาญจนบุรีนะครับคือวัดที่ท่านทรงผนวดนะฮะเป็นสามเณรใช่ครับใช่ครับตอนต้นเลยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือไว้ที่วัดบวรตอนที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับส่วนอีกองค์นึงเนี่ยก็จะมาไว้ที่นี่ซึ่งเป็นชื่อของท่านนะคือวัดของท่านครับเป็นวัดของท่านครับก็คือ3วัดเนี่ย3องค์ที่ประดิษฐานเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับตลอดพระชนชีพของท่านเลยใช่ๆใช่ครับท่านผู้ชมครับและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญของที่นี่นะฮะก็จะมีพิธีอัญเชิญพระอัฐินะครับของสมเด็จพระคุณเจ้านะฮะจากพระอุโบสถที่เราสองคนไปกราบมาที่นี่ครับใช่ครับมาอยู่ที่นี่ฉะนั้นวันนั้นก็เลยจะมีพิธีอัญเชิญพระอัฐินะฮะโดยได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพเรือสัตหีบใช่ไหมฮะก็จะมีขบวนพระเกียรติยศพระเกียรติยศเคลื่อนพระอัฐิของเจ้าพระคุณสมเด็จมาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ประชาชนพุทธศาสนิกชนก็สามารถมาร่วมงานได้ได้ครับได้ครับมาร่วมงานได้เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็สามารถเข้ามาสักการะครับในวันนั้นเลยใช่ไหมในวันนั้นเลยครับจะเริ่มประมาณสายๆประมาณ10โมงใช่ไหมโดยประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะเป็นท่านเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับแล้วก็นั่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประธานฝ่ายคารวาสก็คือคุณบรรทุนล้ำซ้ำครับนะฮะซึ่งท่านก็ดูแลแล้วก็มีส่วนช่วยสนับสนุนวัดนี้มาตั้งแต่ต้นเป็นวัยยาวัจกรวัดด้วยวัยยาวัจกรวัดคือดูแลเรื่องเงินน่ะค่ะนี่นะเหมาะมากคุณบรรทุนนะฮะใช่ไหมครับเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่สร้างพุทธคยาใช่ไหมฮะมันมีต้องใช้เงินทุนสูงมากนะครับแล้วก็สะดุดไประยะหนึ่งจนกระทั่งได้คุณบรรทุนมาช่วยเติมเต็มนะครับตำแหน่งวัยยาวัจกรจริงๆเป็นศัพท์โบราณนะแต่นี้ก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่ยกเว้นอาจจะเป็นวัดเล็กๆวัดใหญ่ๆก็จัดการมีระบบโดยสำนักงานพุทธศาสนาหรือคณะผู้บริหารที่จัดขึ้นมาเฉพาะกรณีรวมทั้งที่วัดยานาวสังฆารามด้วยจริงๆเรามีคณะกรรมการบริหารวัดแล้วมีตั้งทีมผู้บริหารวัดซึ่งผมเป็นผู้จัดการแต่จริงๆตำแหน่งวัยยาวัจกรเนี่ยเป็นตำแหน่งมีไว้เท่ๆคือเจ้าวาดเวลาแต่งตั้งก็โดยสูตรมาตรฐานก็ต้องแต่งตั้งคนที่เรียกว่าเป็นวัยยาวัจกรซึ่งคือทำอะไรก็ได้ที่เจ้าวาดสั่งแต่จริงๆแล้วในการบริหารจริงๆในปัจจุบันอย่างเช่นวัดยานาสังวรารามนี่ทีมผู้บริหารที่เป็นผู้จัดการวัดในเชิงของศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของบุษบกนั้นผมก็เชื่อว่าก็สร้างกันมาด้วยความวิจิตรอย่างที่สุดของศิลปินที่มาเกี่ยวข้องนะก็ดูออกมาก็ดูสวยดีแต่เรื่องคือนี่ก็เป็นที่หนึ่งที่จะต้องเป็นที่
ปฏิสถานพระอัฐิของสมเด็จสังฆราชญาณสังวรนั้นเพราะเป็นวัดที่ท่านสร้างมากับพระหัตถ์เลยนะก็ควบคู่กันไปกับส่วนหนึ่งก็แบ่งไปที่อยู่ที่วัดประวรนั่นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ที่สำคัญคือได้อยู่ในเจดีย์เหมือนกันได้อยู่รวมกับพระบรมอัฐิของพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ตรงนั้นมากมายแล้วในช่วงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงที่นำอัญเชิญพระอัฐิของสมเด็จสังฆราชมาประสถานไว้นี่บนบุษบกซึ่งสร้างขึ้นมาอย่างวิจิตรงดงามเนี่ยก็เป็นช่วงโดยเฉพาะยิ่งช่วงตั้งแต่วันที่6ซึ่งเป็นวันที่เราจะทำพิธีนี้ไปจนถึงวันสงกรานต์นู่นเนี่ยถ้าช่วงนี้ใครมาเที่ยวที่วัดยานเนี่ยแล้วบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อทำอะไรต่างๆที่เป็นงานกุศลของวัดยานเนี่ย1,000 บาทเนี่ยจะได้เหรียญที่ระลึก1 เหรียญพร้อมด้วยซีดี1 แผ่นที่บนเหรียญ นี้ข้างหนึ่งก็จะเป็นพระรูปของสมเด็จสังฆราชพระองค์นั้นอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็จะเป็นรูปบุษบกที่บรรจุพระอัฐินี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสช่วงนี้เป็นพิเศษในช่วงใกล้สงกรานต์เนี่ยถ้าจะเที่ยวไปทางภาคตะวันออกก็ช่วยแวะที่วัดยานสังวรารามสักหน่อยเถอะเอาละครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาที่นี่หรือว่าท่านที่เคยมาแล้วในอดีตนะครับปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นสถานที่สำคัญก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดไม่เคยมาและจะมาในวันที่6เมษายนก็จะดีมากเลยนะครับก็หลังจากที่พิธีอัญเชิญเสร็จเราก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะครับสักการะท่านก็จะได้เข้าร่วมพิธีด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาสักการะนะครับแล้วก็ได้อาจจะได้ร่วมทำบุญด้วยนี่อันนี้สำคัญเลยนะฮะร่วมทำบุญเพื่อจะเป็นเจ้าของเหรียญที่ระลึกในประวัติศาสตร์นะครับในพิธีอัญเชิญพระอัฐิของเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับเพียงแค่ท่านละ 1,000 บาทท่านก็จะได้เป็นเจ้าของเหรียญนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับในพิธีประดิษฐานพระอัฐินะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปของสมเด็จยานนะครับและด้านหลังสมเด็จสังฆราชแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปองค์บุษบกนะครับองค์นี้จะอยู่ด้านหลังเหรียญด้านหลังครับก็จะเป็นรูปองค์บุษบกองค์นี้อยู่ด้านหลังท่านจะเข้าไปจองนะครับที่ Facebook ของวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้หรือว่าท่านจะมาที่นี่แล้วก็มากราบสักการะแล้วก็ลงชื่อไว้นะครับแล้วก็ทำบุญก็ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องบอกไว้นิดนึงว่าเรารับจำนวนจำกัดมีแค่ 9,999 ชุดเท่านั้นนะคะทั้งเหรียญทั้งซีดีอยู่ในกล่องสวยงามเลยแล้วก็จะจัดส่งประมาณเดือนกรกฎาคมครับและแต่ละชุดก็มีรหัสลายเลขไปเลยท่าน9,999ชุดเท่านั้นนะฮะคือ 9,999 ท่านในประเทศนี้ที่จะได้เป็นเจ้าของใช่ครับนะไม่ทำมากกว่านี้ไม่ทำครับโอ้ดูขลังมากเลยนะฮะก็ขอเรียนเชิญแล้วพบกันที่6เมษายนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าจะพาไปชมพุทธสถานที่สำคัญในวัดแห่งนี้กันต่อจะเป็นการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์พระสงฆ์เกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่แรกในรายการเดี๋ยวกลับมาชมกันครับแต่ละรูปก็จะมีคำสอนประวัติใช่ครับโอ้นี่เป็นสามภาษาเลยอ่ะสามภาษาเลยครับคือโรงย่างกิเลสเนี่ยฮะอันนี้ถ้าก้มดูนี่จริงๆนี่คนทำฉากเขาละเอียดมากไม่มีใครเห็นอุตส่าห์ทำสนับสนุนโดย Nissan X-Trail Hybrid Redefine Your Drive อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เวชพงศ์โอสถสาขาอีสไทยชั้น LG Central Embassy กลับมาอยู่กันที่วัดยานสังวรารามวรมหาวิหารวัดสองธรรมราชาอันทรงคุณค่าช่วงนี้จะพาไปชมอีกหนึ่งสถานที่สำคัญซึ่งเราจะพาเข้าไปชมเป็นรายการแรกก่อนที่เขาจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่6เมษายนนี้พามเชิญเลยนี่นะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาอีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เดิมมันมีอยู่แล้วในวัดยานนะครับแต่ว่าเขาปรับปรุงใหม่นะครับ
พื่อจะรอต้อนรับวันที่6เมษายนนี้นะครับค่ะนี่เข้ามาเพื่อจะเจอองค์พระเลยนะครับส่วนนี้ก็คืออริยคานอริยคานอาคารของพระอริยสงฆ์แสดงว่าที่บริเวณนี้มีอริยสงฆ์แน่นอนในนี้เนี่ยมีรวบรวมทั้งประวัติทั้งข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ของประเทศไทย20กว่ารูปด้วยกันโอ้ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในอดีตใช่ไหมฮะนี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านมาชมนะครับเป็นรายการแรกที่เปิดให้เห็นหลังจากที่เขาปรับปรุงนี่นะฮะโอ้โหแต่ว่าความที่เพิ่งจะปรับปรุงใหม่ฉะนั้นเราก็เลยนี่ฮะเจออาจารย์สรายุทธอีกทีนึงสวัสดีครับเจอคุณกนกอีกรอบนึงโอ้โหที่นี่เป็นยังไงอาจารย์ที่นี่ที่นี่ตอนนี้เรียกว่าอริยาคารอริยาคารใช่ครับจริงๆเป็นอาคารนิทรรศการที่มีเก่าอยู่แล้วนะฮะของวัดยานนะครับแต่เดิมก็คือมีหุ่นจำลองของพระเกจิพระอริยสงฆ์แล้วใช่ครับจริงๆเป็นวัตถุประสงค์ของสมเด็จยานที่เหมือนทำรูปเสมือนของพระเกจิอาจารย์ที่เรียกง่ายๆว่าที่ท่านบรรลุที่ท่านสามารถจะอะไรอ่ะนั่งวิปัสสนาจนรู้นะครับรู้แจ้งนะครับท่านก็เหมือนกับอยากให้ประชาชนเนี่ยได้มาเคารพโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปทั่วประเทศนะครับอย่างหลวงปู่แหวนนี่ต้องเดินไปนู่นไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้หลวงปู่แหวนนะฮะแล้วก็แต่ละรูปก็จะมีคำสอนประวัติใช่ครับโอ้นี่เป็นสามภาษาเลยสามภาษาเลยครับเพราะว่าเดิมเนี่ยไม่มีอะไรอธิบายเลยเราก็คิดว่าเยาวชนเรามาดูเนี่ยนะจริงๆเราไม่ได้คิดถึงต่างชาติหรอกแต่ว่าเราอยากให้เยาวชนเรามาเนี่ยคือเยาวชนเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมสมัยกับพระอริยสงฆ์เหล่านี้เพราะนั้นเขาจะไม่ทราบประวัติหรือก็ไม่เห็นความสำคัญตอนนี้เราอยากให้เยาวชนของเราเนี่ยได้รับความรู้ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราเข้ามาเนี่ยจะมีคำอธิบายคำสอนสำคัญของพระอริยสงฆ์รูปนี้เก่าแก่มากใช่แล้วก็ประวัติเด็กปัจจุบันนี้ก็จะเห็นแต่พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงกับสนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนก็ดูสิฮะท่านมรณภาพ2528ยังไม่เกิดเลยอ้าวเหรอคุณมัน2528นะฮะดูสิฮะเราพยายามจะจำลองในฉากที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของท่านนะครับนะฮะอย่างหลวงปู่แหวนเนี่ยอันนี้ก็จำลองในเรื่องของกุฏิของท่านที่วัดดอยแม่ปังแล้วก็ท่านจะมีเนี่ยเราเรียกว่าโรงย่างกิเลสซึ่งโรงย่างกิเลสคือโรงย่างกิเลสเนี่ยฮะคือภาคเหนือเนี่ยเขาหนาวแล้วเขาจะมีเหมือนเอาไฟเข้าไปสุมข้างล่างนี่ถ้าก้มดูนี่จริงๆนี่คนทำฉากเขาละเอียดมากไม่มีใครเห็นอุตส่าห์ทำผ่านไฟไว้ใต้โรงเรือนี่ก็เช่นเดียวกันครับนี่ก็อย่างคำสอนหลวงปู่ชาสติคือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายนี่เป็นพระที่ได้ชื่อทางด้านของการแบบทุดงครับเป็นค่อนข้างจะเป็นสายวัดป่าค่ะครับโอ้โหนี่หลวงปู่ขาวนะครับนี่หลวงปู่ขาวเนี่ยท่านก็มีคล้ายๆมีประวัติว่าใช่ท่านรู้เมื่อได้พิจารณารวงข้าวตามประวัติของท่านนะคือท่านไปนั่งวิปัสสนาในทุ่งนาของชาวเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านเกิดรู้แจ้งเมื่อพิจารณารวงข้าวเห็นความเกิดความดับของความไม่เที่ยงอะไรทำนองเนี้ยเราก็จำลองรวงข้าวนะครับทุ่งนารวงข้าวให้เยาวชนเนี่ยอ๋อจะได้เข้าใจว่าพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยท่านมีประวัติกันยังไงส่วนนี้พ่อแดงครับยันนำมาเลยยันนี่เป็นยันที่ท่านอะไรอ่ะให้ชาวบ้านตอนวัวควายล้มตายเหมือนมีโรคระบาดเหมือนมีโรคระบาดใช่ท่านก็ทำให้ชาวบ้านแล้วก็เนี้ยอย่างเงี้ยเยาวชนก็จะได้ความรู้พอสมควรนะครับว่าประวัติของพระเกจิมีคำสอนแบบองค์นี้นี่น่าจะคุ้นกันอันนี้ถ้ารูปนี้ทันเพราะว่าท่านมรณภาพ2554นะฮะนี่ตาบัวที่เรียกกันคนคงรู้จักนะอันนี้ก็เป็นฉากที่ท่านออกบิณฑบาตตอนเช้าครับคือแต่ละรูปเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงเริ่มใส่ศรัทธาใช่ครับแล้วก็เกือบทุกรูปเนี่ยในหลวงเนี่ยก็เคยเสด็จไปสนทนาธรรมนะเป็นการส่วนพระองค์มาแล้วทั้งสิ้นเท่าที่ดูนะฮะใช่ครับใช่ครับตั้งแต่หลวงปู่แหวนเลยนะค่ะโอ้ยังมีอีกเหรออาจารย์มีครับมีอีกเหรอฮะโอ้โหทำดีจังเลยอ่ะซึ่งภายในจัดทำทางเดินการจัดวางรูปเหมือนพระสงฆ์ไว้ได้อย่างลงตัวสะดวกแก่การเข้าชมค่อยๆศึกษาประวัติพระสงฆ์แต่ละรูปไปอันนี้
ระอาจารย์ชอบนะครับปู่ชอบปู่ชอบท่านอยู่ในถ้ำเลยฮะท่านไปทุดงปฏิบัติธรรมในถ้ำครับแล้วจริงๆถ้ำเนี่ยเป็นประเทศพม่านะฮะท่านไปนั่งวิปัสสนาในประเทศพม่าก็เราก็พยายามจำลองอันเนี้ยท่านไปนั่งวิปัสสนาอยู่ในถ้ำนะครับอาจารย์ดีดูรูปอาจารย์ดีครับรูปเก่าแก่มากเลยอ่ะนี่สมเด็จพระญาณสังวรยังเป็นพระใหม่นี่แหละใช่ครับจริงๆถ้าตามประวัติเนี่ยพระอาจารย์ดีเนี่ยเรียกว่ายังไงอ่ะเรียกว่าเป็นอาจารย์คนปั้นอ่ะคนปั้นคือตามประวัติเนี่ยเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สมเด็จญาณท่านท้ออ่ะเหมือนเรียนพระปริยัติธรรมแล้วยากอะไรเงี้ยท่านก็ท้อใจเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยเรือนอันเนี้ยสร้างไว้ให้ท่านกลับมาสอนเพื่อให้ท่านมีกำลังใจนี่เรือนในการศึกษาต่อเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนปริยัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็สร้างไว้ให้แล้วก็ท่านบอกเนี่ยเรือนเนี้ยท่านไม่เรียนต่อไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยต้องกลับมาสอนคือเหมือนก็เป็นพระอาจารย์ที่ผลักดันสมเด็จญาณนะครับให้ศึกษาพระธรรม อันนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็คือท่านนี้ที่มอบหมายให้สมเด็จพระญาณ นั้นเป็นพระอภิบาลเป็นพระพี่เลี้ยงในหลวงนะฮะก็คือในหลวงท่านทรงพระผนวดในสมัยที่ท่านคุมพระสังฆราชนะฮะสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอันนี้ก็จะอันนี้คือตลับปัดครับจริงฉากนี้เดี๋ยวจะมีรูปสมเด็จญาณบังเอิญตอนนี้เขากำลังปั้นกันอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตลับปัดที่ท่านได้รับพระราชทานบ้างหรือว่ามีใครให้ในเนื่องในโอกาสต่างๆนะฮะจริงๆเดิมเนี่ยดิสเพลย์ชุดนี้จะอยู่ที่เจดีพระบรมชาติเจดีตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าจะอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนจัดแสดงของท่านพอดีก็เปิดอย่างเป็นทางการ6เมษายน6เมษายนครับก็หลังจริงๆหลังจากถ้าประชาชนเข้ามาสักการะนะครับร่วมพิธีอะไรอ่ะปริสถานครับครับก็น่าจะเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับอันนั้นน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพระอาจารย์มั่นครับพระอาจารย์เสาคือท่านเนี่ยตามประวัติเนี่ยท่านก็จะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันอ๋อเลยก็อยู่ฮะไปออกวิปัสสนาตามภูเขาหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยครับจึงนำมาประดิษฐานด้วยกันใช่ๆด้วยกันท่านเหมือนปรึกษากันปรึกษาปริศนาธรรมกันอยู่ตลอดแสดงว่าครับอยู่ในยุคสมัยเดียวกันธรรมเนี่ยมาจัดวางเนี่ยก็คือแบบจากข้อเท็จจริงเลยใช่จากข้อเท็จจริงคืออยากจริงๆใช่ครับคืออยากให้เยาวชนอยากให้คนมาชมเนี่ยเข้าใจถึงประวัติของแต่ละอริยสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องคำสอนสำคัญที่ท่านอันนี้เหมือนก็อยากให้เวลาบางทีเราเหนื่อยมากนะจากโซเชียลมีเดียบางทีเราก็ลองปิดโทรศัพท์แล้วลองเข้ามาศึกษาอะไรอย่างนี้บ้างเย็นอาจจะสบายใจสงบขึ้นแล้วทำให้เราคิดได้ไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านเย็นและที่สำคัญคือเย็นเพราะมีแอร์ที่นี่เป็นที่เดียวที่มีแอร์ในเขตวัดยานใช่ครับมีแอร์โอ้โหนี่ก็ต้องเย็นสบายก็ต้องเสียตังค์เท่าไหร่ไม่เสียครับไม่เสียครับฟรีเข้าชมฟรีใช่ครับก็แล้วแต่ศรัทธาบริจาคเราก็จะมีกล่องบริจาคเพื่อบูรณะวัดอยู่ที่ทางเข้าครับแต่ว่าก็รบกวนประชาชนผู้เข้าชมนิดนึงว่าตอนนี้เราก็อยากให้ท่านสำรวมแล้วก็อยากให้ท่านอะไรอ่ะเคารพสถานที่นิดนึงนะครับคือเราอยากไม่อยากจะห้ามนู่นห้ามนี่กั้นอะไรท่านมากนะครับแต่ว่าก็ขอให้ท่านเคารพสถานที่นิดนึงนะครับเราก็จะได้ชมแล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าเยี่ยมชมกันอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่ต้องมีข้อห้ามแต่ท่านก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันหยิบฉวยจับได้หรือเปล่ามันไม่ได้อยู่แล้วช่วยกันรักษาต้องเรียกว่าช่วยกันรักษาดีกว่าเพราะทั้งหมดนี้ก็เป็นมรดกให้เยาวชนเราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดพาลูกหลานเด็กๆมาเนี่ยนะฮะก็ต้องคอยดูด้วยคือบางทีเด็กก็แบบขี้สงสัยบางทีแบบเอ๊ะต้นข้าวจริงหรือเปล่าเนี่ยบางทีเขาก็เคยเห็นแต่ในภาพเขาอาจจะคิดว่าอันนี้คือของจริงไม่ได้เลยนะฮะก็ฝึกกันไว้ครับให้เป็นอะไรนะอารยธรรมที่นะอีกหน่อยเราก็ครับใช่นะฮะเด็กก็อยากรู้อยากเห็นก็เรียนเชิญนะฮะเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านนะฮะเราที่นำชมเนี่ยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะให้มาชมจริงๆนะฮะตั้งแต่วันที่6เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับด้วยอาการสำรวมรับรองว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะท่านมีแต่ได้ก็ได้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะลบกวนหลายอย่างเลยเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าจะพาไปชมพุทธสถานที่สำคัญพระเจดีย์พุทธคยาจำลอง
พระมหามณฑปที่อยู่บนยอดเขานี่มีกี่ชั้นถ้านับจากข้างบนไม่นับชั้นล่างเจ๊กหนอซาสี่โง่ลักฉิกโป่ยเก้าผมถามอีกนิดเดียวนะฮะค่ะอีกนิดเดียวมีทางรถขึ้นไปไหมฮะเราถ่ายให้เห็นนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านมาจริงๆเนี่ยท่านมาว่าอย่างเดียวเพราะเข้ามาด้านในเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปกลับมาในช่วงสุดท้ายกับวัดที่คนทั่วไปต่างยกให้เป็นวัดประจำรัชกาลที่9วัดยานสังวรารามวรมหาวิหารซึ่งในช่วงนี้จะพาไปดูพุทธสถานที่มีความสำคัญซึ่งจำลองมาจากที่สุด1ใน4สังเวชนียสถานจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกถึงแล้วไปโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากไหนคะเนี่ยมาจากนครปฐมค่ะอ๋อมาถึงนี่เลยดีนะฮะชอบไหมชอบสวยงามสวยงามนี่ท่านผู้ชมฮะนักท่องเที่ยวทั้งไทยและจีนเยอะมากนะฮะที่มาที่นี่นี่ไทยก็บอกไทยนะฮะนี่ก็คือองค์เจดีย์พุทธคยาจำลองนะครับอยู่ที่วัดยานสังวรารามนะครับนี่สร้างจำลองมาจาก1ใน4สังเวชนียสถานที่มีชื่อของทางอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับของจริงที่อินเดียเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกสักจำนวนประมาณนึงที่นี่ก็จำลองมานะคะให้เราได้เห็นว่าที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ได้มาเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรด้วยจะมีนิทรรศการอยู่ด้านในอยู่ด้านในค่ะนี่มีกี่ชั้นถ้านับจากข้างบนไม่นับชั้นล่างเจ๊กหนอซาสี่โง่ลักฉิกโป่ยเก้ากี่ชั้น9อุ๊ยฟังภาษาจีนออกเลยครับผมนิดหน่อย9ชั้นไม่นับชั้นล่างนะไม่นับชั้นล่างนะไม่นับแล้วก็ไม่นับชั้นที่บนเจดีย์ด้วยนะ9ชั้นนะครับนี่เป็นลักษณะการสร้างแบบก็เลยละแบบสมมาตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันเท่ากันทับด้านไหนมาก็เท่ากันหมด 22.30 เมตรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในชั้นล่างเนี่ยแสดงนิทรรศการอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นที่พุทธคยาของอินเดียวัดฐานรอบนะคะ121เมตรโอ้โหใหญ่มากด้านในก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับระเบียงที่เดินได้รอบใช่เดินได้รอบแล้วก็จะมีหุ่นจำลองพระอริยสงฆ์นะนี่ที่จะนำไปประดิษฐานไว้ที่อริยฐานอริยฐานซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งเข้ามาด้านในกำลังขายปริศนาธรรมหน้าตานะฮะหน้าตากำลังขายปริศนาธรรมดูแบบหน้าตาดูว่างเปล่ามากคือยังไม่รู้มันคืออะไรใช่เขาบอกว่าด้วยดวงตาแห่งดอกไม้โลกคือไม้สวยงามหากดวงตาแห่งหนามโลกคือหนามตำใจโอ้คมมากเลยอ่ะนั่นแสดงว่าถ้าเรามองโลกใบนี้ว่าเป็นดอกไม้ทุกอย่างบนโลกก็จะเป็นสิ่งสวยงามแต่ถ้าเรามองโลกใบนี้ว่าเป็นหนามมันก็จะเป็นหนามเป็นหนามเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาถูกไหมอยู่ที่มุมมองของคนคนนั้นถูกต้อง
อ๋อนี่ไงดูได้จากหน้ายิ้มหน้าโกรธหน้าบึ้งยิ้มความยิ้มหงายซึ่งภายในชั้นหนึ่งทั้งหมดจะเป็นนิทรรศการพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรเป็นวิถีพุทธที่คุณผู้ชมจะต้องมาเรียนรู้ผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆเพื่อค้นหาวิถีแห่งพุทธะที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนส่วนบริเวณด้านบนก็เป็นจุดชมวิวเห็นทิวทัศน์โดยรอบและมีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ด้านข้างสวยงามให้ชมด้วยซึ่งจากจุดนี้เราจะไปชมอีกสถานที่สำคัญในวัดยานสังวรารามแห่งนี้ครับเอาละฮะตอนนี้เรามาถึงอีกจุดหนึ่งเป็นสถานที่สำคัญของที่นี่นะฮะซึ่งก็ไม่ทราบนะว่าคือผมมาได้แต่ผมไม่ทราบว่าคุณปาล์มเนี่ยจะไหวไหมสบายมากเรื่องเดินขึ้นที่สูงเลยฮะถ้าเดี๋ยวดูว่าใครหอบก่อนกันพี่อยู่แล้ว พี่อยู่แล้วนะฮะอย่าเป็นลมนะแบกไม่ไหวท่านผู้ชมฮะเราอยู่ที่พระมหามนตรนะพระพุทธบาทของที่นี่นะครับซึ่งที่นี่ก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงมาวางศิลาฤกษ์นะครับเสด็จมาวางศิลาฤกษ์2527นะครับมิถุนายน2527และมีพระบรมราชานุญาตนะฮะให้อัญเชิญพระประมาภิไธยพปรและพระนามาภิไธยสกนะฮะมาอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยประดิษฐานอยู่ด้านบนใช่เราข้างล่างเนี่ยเรามองเห็นละลำไรลำไรขึ้นไปข้างบนพร้อมไหมคะผมทำอีกนิดเดียวนะฮะค่ะอีกนิดเดียวมีทางรถขึ้นไปไหมฮะมีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กุญแจมาก็เลยไม่มีวันนี้เราก็เลยต้องเดินขึ้นและเดินลงค่ะเชิญครับผมเชิญค่ะท่องไปเรื่อยๆพุทโธไปซ้ายหรือขวาครับผมคนละทางอะ ซ้ายแล้วกันซ้ายเดี๋ยวก็ลงด้านขวาค่ะถึงแล้วเดินขึ้นมาจากต้นจนถึงปลายนี่ตกลงสรุปกี่ขั้น200บวก20บวกตรงนี้อีก17 237ค่ะโอ้โห237ขั้นจนถึงพระมหามนตรนะฮะสวยเลยเนาะสวยมากที่เห็นสีทองนี่นะคะเป็นโมเสกจากวัดพระแก้วเมื่อตอนที่เขามีการบูรณะปฏิสังขรณ์เขาก็แกะออกมาจากวัดพระแก้วแล้วก็สั่งของใหม่มาเพื่อเอาไปประดับพระแก้วของเก่าเอาไปไหนไม่ทิ้งอยู่นี่โอ้นี่ของเก่าแล้วค่ะของเก่าจากวัดพระแก้วพอมาอยู่ที่วัดยานก็สวยแบบนี้สวยมากเลยและนี่แหละค่ะพระประมาภิไธยย่อพปรภายใต้มหาพิชัยมงกุฎที่เราตามหากันอยู่บนนี้แล้วสกล่ะคะสกอยู่อีกด้านนึงค่ะแล้วต้องเดินวนไปชมโอ้แล้วขึ้นไปไหว้ค่ะพระพุทธบาทจำลองนะครับท่านผู้ชมฮะถึงแล้วรอยพระพุทธบาทจำลองโอ้นี่เป็นรอยพระพุทธบาทคู่พร้อมกับ108คาถามงคล108ประการมงคล108ประการนี่นะฮะสลักอยู่ในนี้อยู่บนหินแกรนิตหนัก35ตันนะที่นำมาจากจันทบุรีแล้วเอาขึ้นมาบนเขานี้แล้วมาแกะโอ้หรือแกะมาก่อนแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็รอบๆนี้ก็จะมีพระพุทธรูป4ปาง4องค์4ปางมีปางลำพึงปางประธานพรปางลีลาอันนี้ปางเปิดโลกปางเปิดโลก4ปางครบเลยไปขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยนะคะเพราะที่นี่วิวสวยได้มาเห็นรอยพระพุทธบาทกับมงคล108ประการลมเย็นๆเดี๋ยวก็หายเหนื่อยแล้วมาดูการประดับประดาข้างในนะฮะท่านผู้ชมฮะสวยงามมากนี่ท่านผู้ชมเราถ่ายให้เห็นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดท่านมาจริงๆเนี่ยท่านมาว่าอย่างเดียวเพราะเข้ามาด้านในเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปนะครับค่ะ
นี่ฮะมีเต็มเต็มเรายังอยู่ที่พระมหามนตบนะครับที่ในวัดยานสังวรารามนะครับและได้เห็นอย่างที่ปาล์มบอกถ้าฟ้าเปิดเห็นไปถึงทะเลเลยนะฮะค่ะนี่นะฮะแต่นี่ไงยอดพุทธคยาใช่แล้วก็อ่างศาลานาคเล่นน้ำนาคเล่นน้ำนะครับแล้วนั่นก็วิหารเซียนอยู่ข้างๆกันเห็นวิวพัทยานี่เพียงแค่มุมหนึ่งนะครับค่ะนี่ฮะมาแล้วก็รู้สึกถึงจิตใจสงบร่มเย็นนะฮะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความงดงามเรียบง่ายนะครับอย่างสมถะตามวัตรปฏิบัติของสมเด็จพระญาณสังวรนะครับที่ได้ทรงสร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9สมกับที่เป็นวัดที่พระธรรมราชาประมุขแห่งราชอาณาจักรนะครับร่วมกันกับทางด้านของประมุขทางสงฆ์นะครับพระสังฆราชาสร้างกันขึ้นมานะฮะนี่นะครับลายกนกก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมแล้วก็สักการะบูชานะครับวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารนะครับพระอารามหลวงชั้นเอกที่อยู่ที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับมาแล้วก็ท่านจะได้สักการะบูชานะครับสถานที่สำคัญพระพุทธรูปสำคัญแล้วก็ได้สัมผัสถึงความงดงามสวยงามนะครับของสถานที่นี้นะครับคือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยและจะว่าไปแล้วก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่9อย่างไม่เป็นทางการก็ว่าได้อาจจะกำหนดไปไว้เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวมาเที่ยวบางแสนก็เลยเที่ยวที่อีกสักนิดนึงหรือก่อนที่จะไปถึงพัทยาก็แวะมาไหว้พระทำบุญที่นี่กันสักหน่อยก็ได้หลังวันที่6เมษายนนี้ที่นี่เปิดรับต้อนรับทุกท่านเต็มรูปแบบแล้วก็มาช่วยกันทำบุญนะครับมาช่วยกันทำบุญด้วยนะฮะอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาผ่านวัดพระญาณสังวรารามนะฮะจากปีพ.ศ. 2519 ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาดูที่ดินเพื่อฟื้นปฐพีสร้างวัดญาณสังวรารามโดยมีความตั้งใจจะให้วัดนี้เป็นอารามเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วัดแห่งนี้ก็งดงามดังที่ตั้งพระทัยอีกทั้งความผูกพันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อเจ้าพระคุณสมเด็จจึงนำมาสู่โครงการพระราชดำริเกื้อหนุนการก่อสร้างวัดนำความเจริญมาสู่วัดและชุมชนโดยรอบแม้วันนี้ชลบุรีเป็นจังหวัดที่เจริญก้าวหน้าทางการท่องเที่ยววันและเวลาของจังหวัดนี้หมุนไปเร็วเปลี่ยนแปลงไปตลอดแต่ณวัดยานสังวรารามแห่งนี้ก็ยังคงเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมสมดังพระราชประสงค์ของสองธรรมราชาเพื่อสืบสานพุทธธรรมให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชลบุรีและแผ่นดินไทยตราบนานเท่านานปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลของสัปดาห์ที่แล้วท่านสามารถตรวจเช็ครายชื่อหรือติดต่อขอรับรางวัลได้ที่แฟนเพจรายการลายกนกได้เลยนะครับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว Regent Chaam RHS เปิดสอน4หลักสูตรประกาศนียบัตร9เดือนจบแล้วสามารถทำงานได้ทันทีในสายงานบริการโรงแรมสายการบินเรือสำราญและสายงานบริการอื่นๆหรือเรียนต่อปริญญาตรีได้ทั้งในและต่างประเทศ RHS เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้วใน4หลักสูตรมาตรฐานได้แก่หลักสูตรการประกอบอาหารการบริการอาหารและเครื่องดื่มการบริการส่วนหน้าและแม่บ้านโรงแรมสอบถามเพิ่มเติม LINE @RHSCoolโทร022552821-4หรือ www.rhscool.ac.th